สวัสดีค่ะมาพบกับช่องคุณต้นไอทีที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับบอลสีและไม้มงคลค่ะเมื่อเราเจอกับสภาพของบอลสีที่รักของเราต้องทิ้งใบแล้วก็ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเรามีวิธีการปฏิบัติอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะถ้าบอนสีที่เราปลูกไว้มีการทิ้งใบแล้วก็เหี่ยวให้ทำการตัดออกเลยนะคะพี่ PFC แล้วก็ท่านผู้ชมไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ค่ะเทคนิคในการดึงใบออกจะต้องพยายามดึงให้ถึงโคนเลยนะคะประคองต้นที่หรือก้านที่ยังดีอยู่ให้ดีค่ะใช่อย่างนั้นเลยดึงทิ้งไปเลยค่ะต่อจากนั้นเรามาเปลี่ยนดินกันนะคะเพราะดูแล้วดินของเราน่าจะหมดแร่ธาตุหรือสารอาหารไม่มีแล้วค่ะต้นไม้จะงามได้ก็เหมือนคนค่ะเขาต้องทานอาหารเหมือนคนนะคะอันนี้เราก็ต้องใช้ดินดีๆสำหรับต้นไม้เช่นกันค่ะช่วงที่เราขุดลงไประวังโดนหัวน้องนะคะจากนั้นนำหัวมาล้างน้ำค่ะเอาดินเก่าออกให้หมดเลยนะคะล้างและทำความสะอาดออกให้หมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรากหรือก้านที่เน่าๆนะคะล้างออกให้หมดเลยค่ะแต่เราก็ต้องระวังด้วยค่ะอย่าให้เขี้ยวเขาหักนะคะค่อยๆเบามือกับเขี้ยวแล้วก็ส่วนรากของเขาค่ะจากนั้นเรามาเตรียมดินกันค่ะดินที่เห็นนะคะผสมเปลือกไข่แล้วก็ปุ๋ยคอกแล้วก็กากมะพร้าวที่แช่น้ำไว้1คืนค่ะใส่กากมะพร้าวนะคะที่แช่น้ำไว้1คืนที่ก้นกระถางค่ะเติมดินลงไปพอประมาณค่ะเอาต้นบอนสีนาลายเลืองพบลงไปปลูกได้เลยค่ะจัดรากให้ดีนะคะเพื่อให้ระบบรากที่อยู่ในดินดีค่ะเมื่อระบบรากในดินดีทำให้บอนสีของเราโตเร็วขึ้นค่ะเติมดินที่ผสมแล้วลงไปพอประมาณค่ะใส่กาบมะพร้าวที่แช่น้ำแล้วนะคะด้านบนค่ะเพื่อให้หน้าดินชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาค่ะลดน้ำให้ชุ่มเลยค่ะเพียงแค่นี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบอนสีเจ้ากรุงเดนมาร์กก็เช่นกันค่ะน้องมีอาการทิ้งใบค่ะเด็ดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะใบใหม่เขาจะแตกออกมานะคะเด็ดถึงโคนเลยค่ะเด็ดทิ้งทุกใบเลยค่ะถ้าเราไม่เด็ดทิ้งบอนสีของเราก็มีโอกาสเป็นเชื้อราได้ค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยสีสันสวยงามสดใสค่ะถ้าอยากให้บอนสีมีสีสันสดใสแล้วก็แข็งแรงต้องหมั่นดูนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมที่รักบอนสีค่ะขั้นตอนการดูแลก็ง่ายไม่ยุ่งยากค่ะจากการศึกษาแล้วก็หาความรู้เกี่ยวกับบอนสีตอนนี้แอดมินเองก็ตกกลุ่มรักบอนสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะถอนตัวไม่ขึ้นแล้วค่ะพี่ๆ FC เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปฝากพี่ๆ FC และท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ